จหน้าที่จึงได้มีการสนที่กำลังสามฝ่ายพร้อมทั้งประสานผู้นำาศาสนาผู้นำท้องถิ่นให้เข้าร่วมเจราจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้เข้ามอบตัวใช้เวลาในการเจราจานาน,าน3มชั่วโมงค่ะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลคนร้ายกลับใช้อาวุธยิงใส่จนเกิดการประทะกันขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเสียชีวิตในบ้านพักสคนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวนสกระบอก ดานพันเอกวัชรกรออ้นเงินรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภยัยรวมถึงกำชับให้หน่วยเฉพาะกิจทุกหน่วยจัดกำลังจรยุทธ์กระจายในทุกพื้นที่เน้นไปที่พื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอาจมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบข่าวความเคลื่อนไหวของคนร้ายแจ้งในทีสายด่วน1 3 สาห,หรือว่าจะแจ้งที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันผู้ที่ให้การพักพิงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าจะมีความผิดเท่ากับผู้ก่อเหตุด้วย ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ด่านตรวจหลักมรายูบางกอกเขตรอยต่อเข้าเมืองยะลาโดยเน้นการตรวจสอบบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเพื่อป้องกันคนร้ายแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ